ดูที่เรื่องของรถยนต์แต่อันนี้เป็นเรื่องของวัยรุ่นที่ตั้งแก๊งขึ้นมาแล้วปาหินเข้าใส่รถบนถนนเอเชียจริงๆผมเคยขับนะจริงๆข่าวนี้ผมนึกว่าน่าจะหมดไปจากประเทศไทยแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยช่วงเส้นเนี่ยช่วงอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยต้องกลัวมากอ่ะนี่อีกครั้งนึงที่อ่างทองนะคือมีคนร้ายเนี่ยใช้ก้อนหินปาใส่รถในคืนวันที่24และ26กรกฎาคมมีรถเสียหายหลายคันนะครับรถบรรทุก4คันรวดเลยนะที่เสียหายตำรวจเขาลงพื้นที่แล้วสามารถไปจับกลุ่มแก๊งฮานามิแก๊งอะไรนะครับแก๊งฮานามิโอ้โหรวยเพื่อนแล้วปรากฏว่าคนในแก๊งเป็นเยาวชนอายุ13 14ปี13กับ14ปียังกินฮานามิอยู่เลยโอ้โหอายุ13 14อ่ะครับครับ4คนด้วยกันแล้วสารภาพด้วยว่าเขาเป็นคนปาก้อนหินใส่รถที่วิ่งบนถนนสายเอเชียจริงๆโอ้โหหนึ่งในสมาชิกของแก๊งเขาบอกว่าครั้งแรกที่ปาหินมากัน4คนครับเกิดจากความคึกขนองล้วนๆคุณโสพลคุณผู้ชมดูฮะคือยังใส่ชุดลูกเสือมาอยู่เลยอายุ13 14ลูกเอ้ยเสียอนาคตนะครับเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวงานวัดมาแล้วคึกขนองเอาหินเอาดินลูกรังที่อยู่เกาะกลางถนนปาใส่รถแล้วตัวเองก็หนีเข้าบ้านอีกรอบนึงมากัน3คนใช้หนังสติ๊กยิงใส่รถโอ้อันนี้หนักข้อขึ้นไปแล้วถูกวิ่งไล่นะก็หลบหนีเขาบอกเขาทำเพราะคึกขนองครับแต่พอเป็นเหตุเป็นข่าวขึ้นมาไม่กล้าออกมาอีกเลยแต่สุดท้ายก็ไม่รอดตำรวจก็ตามไปจับด้านตำรวจก็บอกว่าคือพอได้รับแจ้งเหตุขึ้นมาเนี่ยก็พยายามที่จะติดตามหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีพอรู้ว่าเป็นเด็กน้อยครับอายุ 13-14 ปีซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยกฎหมายมันก็มีเรื่องของช่องในการที่จะคุ้มครองเรื่องของการกระทำผิดก็คือมีความผิดครับแต่ไม่ต้องรับโทษคือเด็กกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทำไปด้วยความคึกขนองทางตำรวจก็บอกว่ามีหน้าที่ที่จะต้องปราบแล้วก็หยุดยั้งไม่ให้เด็กเหล่านี้กระทำอีกนะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงตำรวจกันหน่อยนะฮะเสียหายตัวแรกคือถ้าเกิดเราไปว่างหินไปโดนบังเอิญโดนคนเจ็บหรือตายขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ถูกต้องเลยที่เราจะทำนี้เราสามารถแสดงออกในสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเยอะแยะไปนะครับไปเล่นกีฬาโชว์ความเก่งเราการกีฬาหรือเรียนที่เก่งนะครับเป็นเด็กที่ดีกตัญญูพ่อแม่ทำอะไรก็ได้สังคมยอมรับจะได้ภาพที่ดีแล้วก็ผู้การเองก็มองเห็นเด็กพวกนี้กำลังลูกมือหลานก็ไม่อยากเห็นเขาต้องเข้าไปสู่ในกระบวนการที่เขาเรียกว่าสาธิตขณะที่เจ้าของรถกระบะนะครับที่ถูกปาหินรายแรกก็เดินทางมาที่สภ.ชโยเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมซึ่งเมื่อทราบว่าผู้กระทำผิดเป็นเยาวชนอายุ 13-14 ปีก็ถึงกับตกอกตกใจแต่ว่าก็พร้อมที่จะให้อภัยเด็กทั้งหมดนะครับเพราะเชื่อว่าน้องๆ น่าจะทำไปด้วยความคึกขนองและไม่อยากให้ดำเนินคดีกับน้องๆแต่ว่าก็อยากจะให้ชดใช้เรื่องของกระจกที่เสียหายเท่านั้นแล้วก็เตือนน้องๆด้วยว่าจะทำอะไรหลังจากนี้คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ให้มากๆเพราะว่าเด็กๆพวกนี้เนี่ยอายุเท่ากับลูกชายของตัวเองไปฟังเสียงของเจ้าของรถกันหน่อยนะฮะอาจจะคึกขนองค่ะแต่ก็เราก็เรียกในสิ่งดีที่เราจ่ายไปครับให้โอกาสให้โอกาสเขาจัดก็ทำอะไรให้คิดก่อนเพราะว่าคืออันนี้เป็นความโชคดีของเราถ้ามันพลาดขึ้นมาถ้ามันเข้ามามันอาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยก็คือสมเพชคือให้สงสารพ่อแม่เขาด้วยอะไรเงี้ยก่อนจะทำอะไรให้นึกถึงครอบครัวอยู่ข้างหลังก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้น้องๆคิดได้เราหวังว่าจะไม่ต้องมาอ่านข่าวอะไรแบบนี้นะฮะนะครับ